ไม่อยากถ่ายผมขนาดนั้นเลยเหรอครับมีใครเป็นอะไรมั้ยลูกแพงมั้ยแพงเลยพังมั้ยนั่นน่ะโอ้ตายๆๆๆๆตะลึงตะลึงครับเนาะขนาดข้างไหนซอยที่2ตะลึงความหล่อข้างล่วงเลยได้หลายใจได้หมดได้หมดเอามาให้2เม็ด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 ผมยังไม่ได้สักเม็ดเลยเนี่ยคือพี่ต้องแบ่งจ้าไม่เอาพี่เป็นไรแตกเลยเหรอโอ้โหโอเคไหมฮะเดี๋ยวผมโอนเลยฮะเท่าไหร่ฮะนี่โอนเลยโอนเลยไม่ครับผมจะโอน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 อ่อนนะโอนอ่อนได้ไงได้ไงโอเคได้ไปกอลติดร่วมงานกันครั้งแรกเนาะครั้งแรกครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครับเป็นไงครับประทับใจก่อนอ่ะก็รับน้องก็สวยครับก็ดีครับเป็นเรื่องดีเล่นคนสวยๆก็มีความสุขดีครับพี่เขาก็น่ารักค่ะถ้าจะกับเรื่องนี้เป็นอะไรบ้างตรงนี้คาสเตอร์เป็นอะไรยังไงก็จริงๆคิมรับบทตัวละครชื่อกรดิษฐ์นะครับตัวละครก็เป็นนักแสดงในเรื่องคือในเรื่องเขาเป็นนักแสดงเป็นพระเอกเป็นดาราอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่จะมันเป็นเรื่องราวของยังไงนะเรื่องเราอ่ะมันเช้าใช่ไหมคิมพี่เข้าใจคือมันเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ๆในเรื่องก็คือเหมือนทำยังไงให้วงการบันเทิงให้แฟนๆขับยอมรับในตัวของน้ำส้มนะครับที่ว่าจะรักเขาอะไรเงี้ยเหมือนเล่นเป็นตัวเองเนาะใกล้ๆครับไม่ได้มากแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันจะขี้ๆเหวี่ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบให้ปากร้ายหน่อยแต่ใจดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นแบบผมวอยซึ่งในชีวิตจริงผมไม่เคยวอยเลยมันยากมากเป็นคนเรียบร้อยเหมือนท่าพับไว้ครับพี่โอ๋เปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยค่ะพี่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ป่ะพี่โอ๋เปลี่ยนคาแรคเตอร์ป่ะฮะพี่โอ๋เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ไหมอ๋อเปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นยังไงฮะเป็นแบบว่าปากร้ายนี่แหละผมว่าผมปากร้ายอยู่ทุกวันนี้ผมว่าได้อยู่ครับคาแรคเตอร์ตัวนี้ขาก็คาแรคเตอร์ของน้ำส้มนะคะก็เหมือนเป็นคนน่ารักสดใสแล้วก็รับบทเป็น transgender ด้วยในเรื่องนะคะซึ่งก็เหมือนมาแบบรักกันอะไรใช่แล้วก็จะมันจะมีดราม่าของเรื่องของแฟนคลับที่แบบว่าเนาะมาสะท้อนสังคมแหละใช่ๆไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือก็ยังไม่เริ่มถ่ายเนาะแต่ว่าจะมีคุยมีอ่านบทกันแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะทำงานกันหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะว่าเดือนหน้าเราจะเริ่มทำงานกันจริงจังแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มจริงจังกันตั้งแต่ตรงนี้ต่อไปเลยครับร่วมงานกับพี่พิมพ์ครั้งแรกเป็นไงคะตอนเจอพี่พิมพ์ต้องสอนอะไรบ้างคะร่วมงานกับพี่พิมพ์ครั้งแรกก็ดีใจนะคะจริงๆแล้วดีใจแอบไปแบบดู IG ด้วยว่าพี่เขาแบบเป็นยังไงไปส่องต้องพอรู้ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเจอตัวจริงก็พี่เขาก็น่ารักให้คำแนะนำดีค่ะต้องแนะนำนะครับล็อกเก่งอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราถ่ายไพลอตกันไปแล้วและเจอได้ร่วมงานได้เห็นการแสดงกันแล้วครับก็ฝากเรื่องเฟื่องนครด้วยนะคะรอครับบทเป็นน้ำส้มค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับผมฝากเฟื่องนครด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำกันมากๆครับแล้วก็หวังว่าคู่ของเราเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ทำให้สังคมยอมรับกับความรักในหลายๆรูปแบบมากขึ้นครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความรักหนึ่งรูปแบบที่อยากให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวพี่คิมน้องเดียวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปคู่กันก่อนแล้วเดี๋ยวแยก